ราดด้วยน้ำยำที่เราเตรียมไว้ค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูยำๆแซ่บๆเป็นกับแกล้มเหมาะสำหรับคุณพ่อบ้านนะคะถ้าอยากกินก็ลองอ้อนคุณภรรยาให้ลองทำดูได้เป็นเมนูหมูมะนาวค่ะสูตรนี้นะคะเราหมักหมูให้นุ่มก่อนแล้วค่อยเอามาทำเมนูหมูมะนาวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของหมูมะนาวก็จะมีเบกกิ้งโซดาแป้งมันน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำกระเทียมดองเกลือน้ำซุปพริกสดเราใช้ทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงเลยนะคะจะได้สีสวยๆมีกระเทียมเราใช้เป็นกระเทียมกลีบใหญ่หรือว่ากระเทียมจีนแกะเปลือกให้เรียบร้อยก่อนค่ะน้ำมะนาวคั้นสดต้นคะน้าปอกเปลือกแล้วก็หั่นเฉียงๆแบบนี้นะคะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นต้นค่ะมีเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นบางๆขนาดเล็กใหญ่แล้วแต่เราชอบเลยนะคะมะนาวหั่นแว่นสำหรับตกแต่งกระเทียมซอยสำหรับตกแต่งส่วนผสมก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะหมักหมูเตรียมไว้ก็เตรียมชามผสมใส่เนื้อหมูที่หั่นไว้แล้วลงไปค่ะวันนี้เราใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนะคะก็หั่นเป็นชิ้นบางๆใหญ่ๆหน่อยค่ะประมาณนี้ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนิดหน่อยค่ะตามด้วยแป้งมันแป้งมันนี้ใส่เยอะได้ค่ะแล้วก็น้ำสะอาดอีกค่ะทีนี้ก็ขยำส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะใส่น้ำลงไปเพื่อให้นวดได้ง่ายขึ้นนะคะขยำจนเข้ากันดีเลยค่ะถ้ารู้สึกว่าน้ำแห้งเกินไปก็ให้เติมน้ำเพิ่มได้นะคะพอขยำเข้ากันดีแล้วให้พักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย30นาทีค่ะหรือถ้ามีเวลาก็พักไว้สัก1ชั่วโมงก็ได้ค่ะจะทำให้เนื้อหมูนุ่มขึ้นเดี๋ยวเราจะทำน้ำราดหมูมะนาวนะคะก็เตรียมเครื่องบดสับแบบนี้ค่ะถ้าใครไม่มีก็ใช้วิธีการสับเอาเองก็ได้ใส่พริกลงไปค่ะความเผ็ดปรับได้ตามชอบนะคะกระเทียมจีนที่แกะเปลือกไว้แล้วใส่ลงไปเลยปิดฝาแล้วก็ปั่นก่อนค่ะพอปั่นพริกกระเทียมละเอียดแล้วค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปความหวานปรับได้ตามชอบนะคะน้ำปลาน้ำกระเทียมดองน้ำซุปค่ะน้ำมะนาวคั้นสดต้องคั้นเองสดๆนะคะถึงจะหอมแล้วก็อร่อยค่ะแล้วก็ปั่นส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเราก็จะได้น้ำราดหมูมะนาวหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะข้นๆเผ็ดๆแบบนี้เลยใครชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มก็ปรุงตอนนี้ได้เลยนะคะเราจะพักไว้ก่อนก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเนื้อหมูที่เราหมักไว้ให้เอาไปล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะล้างแป้งล้างเบกกิ้งโซดาออกให้หมดเลยสัก 2-3 รอบจนน้ำใสก็จะได้เนื้อหมูแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลวกกันค่ะต่อมาก็ต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยคนให้เกลือพอละลายค่ะเราจะเอาคะน้าที่เตรียมไว้เนี่ยค่ะลงมาลวกใช้เวลาลวกแค่แป๊บเดียวนะคะพอใส่น้ำร้อนเสร็จแล้วก็ตักขึ้นได้เลยแค่นี้ค่ะคนๆแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะแช่น้ำแข็งค่ะต้องเป็นน้ำเย็นจัดๆนะคะใส่น้ำแข็งเลยแช่แบบนี้จะทำให้คะน้ากรอบนะคะสีเขียวสดแล้วก็กรอบดีด้วยค่ะต่อมาก็ต้มน้ำให้เดือดค่ะใช้น้ำที่ลวกผักต้มต่อได้เลยเอาเนื้อหมูที่เราล้างน้ำไปแล้วนะคะลงไปลวกแล้วก็คนไปมาค่ะดูให้เนื้อหมูสุกดีค่อยตักขึ้นนะคะในน้ำลวกผักก็จะมีเกลืออยู่ด้วยนะคะจะทำให้เนื้อหมูเนี่ยไม่จืดด้วยค่ะการทำหมูมะนาวไม่ต้องลวกนานมากถ้าลวกนานหมูจะแข็งได้ค่ะแค่พอสุกก็ตักขึ้นได้เลยประมาณนี้ค่ะเนื้อหมูลอยขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวๆประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะเราก็ตักใส่ถ้วยไว้ก่อน
เดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานหมูมะนาวกันค่ะผักคะน้าที่เราลวกไปแล้วนะคะก็วางลงไปแบบนี้เลยสีเขียวสดแล้วก็กรอบมากเลยค่ะต้องปอกเปลือกตรงโคนต้นด้วยนะคะคะน้าจะได้กรอบแล้วก็ไม่เหนียวเอาหมูที่ลวกไว้วางลงไปค่ะสูตรนี้ก็จะได้ประมาณ2จานนะคะราดด้วยน้ำยำที่เราเตรียมไว้ค่ะใครชอบเผ็ดๆก็ราดเยอะๆได้เลยค่ะจากนั้นก็จะตกแต่งด้วยกระเทียมที่เราซอยไว้ค่ะเผื่อใครที่ชอบกินกระเทียมนะคะก็สามารถตักกระเทียมกินไปด้วยได้เลยแล้วก็มะนาวหั่นแว่นค่ะเพิ่มความสวยงามนะคะเมนูหมูมะนาวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะหมูมะนาวยำๆแซ่บๆนะคะสีแบบว่ามันแบบจัดมากนะคะกินหมูมะนาวต้องกินกับกระเทียมสดด้วยนะคะใส่ลงไปแบบนี้ใส่พริกลงไปแล้วก็ตักพร้อมกับคะน้าเนาะสดๆกรอบดีมากเลยค่ะคะน้านี่กรอบมากๆส่วนหมูเนี่ยนุ่มแล้วก็เด้งดีมากเลยค่ะเวลาที่กินพร้อมๆกันนะคะทั้งกรอบทั้งนุ่มทั้งเด้งเลยค่ะรสชาติก็แซ่บมากใครที่ชอบกินเมนูแบบนี้ก็ลองทำดูได้ค่ะของก็ดีจริงๆค่ะมันครบเครื่องมากๆเลยค่ะเวลาที่กินพร้อมกับเครื่องต่างๆที่ใส่มาในจานเนี่ยค่ะใครที่ชอบกินเมนูหมูมะนาวก็ลองทำดูได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ